วัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าวันนี้นะพี่ยันเดเรก็จะมาอัปเดตชุดใหม่สวยไหมจ้าชุดนักเรียนใหม่สีชมพูกระโปรงสีอะไรวะเนี่ยโอ้สีอะไรก็ช่างมันเหาะสีอะไรก็เดาไม่ถูกเหมือนกันอ่ะสีแปลกแต่รวมแล้วมันน่ารักอ่ะสีแดงเลือดหมูใช่แล้วนี่เขาเรียกว่าสีแดงเลือดหมูนะจ๊ะสวยมากทรงผมสีม่วงสวยเก๋เข้ากับชุดนักเรียนเลยอ่ะนี่พี่กำลังจะพยายามเปลี่ยนชุดนักเรียนคนอื่นๆให้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะนี่ลองกดไปดูแล้วไม่ได้ได้แต่ยันเดเรคนเดียวเพราะว่ายันเดเรไปอัปเดตคนเดียวนั่นเองนะจ๊ะนี่ได้ชุดนักเรียนแล้วก็ต้องรีบเข้าโรงเรียนนะจะได้แบบโอ้ได้ไปโชว์ชุดให้เพื่อนๆดูนี่พวกเธอชุดนักเรียนของฉันสวยไหมเนี่ยฉันซื้อมาจากแบรนด์ดังนะ Chanel แพงมากเสด็จแม่ซื้อให้อ่ะฉันเนี่ยเป็นเจ้าหญิงธรรมชาติมาเกิดยังไงเนี่ยทำไมจะต้องเรียกเด็ดแม่อะไรๆช่างเถอะไม่ต้องรู้ที่มาของฉันหรอกรู้แต่ว่าฉันเนี่ยได้ชุดนักเรียนใหม่แบบนี้คนเดียวก็แล้วกันนะนอกจากวันนี้จะมาอัปเดตชุดใหม่แล้วนะจ๊ะฉันก็จะมาบอกพวกเธอว่า School Girl Simulator เนี่ยมีอัปเดตร้านเสื้อผ้าแล้วนะจะบอกให้เดี๋ยวนะขอนั่งเรียนเป็นพิธีก่อนแล้วจะพาไปช้อปปิ้งนะจ๊ะเตรียมตัวกันนะเดี๋ยวนะจ๊ะขอเรียนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเด็ดแม่เนี่ยจะหาว่ายันเดเรเนี่ยวันๆเอาแต่แต่งตัวไงเอาแต่อัปเดตเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้มาบอกน้องๆไม่ได้อะไรจ้าคราวนี้นะพี่ยันเดเรก็จะพาทุกคนไปชมร้านเสื้อผ้าที่เราไปอัปเดตมาใหม่นะจ๊ะอาเสียงเปลี่ยนแน่นอนเจอชุดใหม่ของใหม่เสียงก็ควรจะเปลี่ยนเป็นธรรมดานะจ๊ะนี่เลยเห็นหรือเปล่าหลังโรงเรียนนะจ๊ะร้านเสื้อผ้าเขาอ่านว่าอะไรอะโคเซสนะจ๊ะนี่ชุดใหม่ชุดนักเรียนใหม่สวยกิ้งทั้งนั้นเลยว่าแต่ทำไมมีแต่ชุดนักเรียนวะเนี่ยโอ้น่าจะมีชุดแบบเดรสชุดว่ายน้ำชุดอะไรต่อมีอะไรนะนี่ยันเดเรก็ซื้อชุดนะจ๊ะซื้อชุดเหมือนตัวเองเนี่ยไปฝากเพื่อนเลิฟนะจ๊ะเพื่อนเลิฟให้ชื่ออะไรดีให้ชื่ออะไรคนที่มาดูพี่ตั๊กบ่อยๆน้องพลอยนี่ไงยันเดเรก็ซื้อเสื้อไปฝากพลอยนะจ๊ะพลอยรออยู่ที่ห้องนะพลอยพี่ยันเดเรเนี่ยซื้อเสื้อมาฝากพลอยนะจ๊ะโอ้ยยัยพลอยคุยกับผู้ชายน่าเกลียดจริงเลยไหนผู้ชายคนนี้หรอแฟนยัยพลอยไม่เห็นจะหล่อเลยพลอยเอาหน้าก็มีผู้ชายคนเดียวมาจีบฉันเธอนี่ไปไกลๆก่อนยันเดเรโอ้ยแต่ฉันซื้อชุดมาฝากเธอนะไม่ขอบคุณสักคำมัวแต่คุยกับผู้ชายน่าโมโหจริงเลยเคยไหมที่เพื่อนเห็นผู้ชายดีกว่าเราเนี่ยมาเร็วสิพลอยไปเปลี่ยนชุดจะได้เหมือนกันเร็วนะเออได้จะไปเปลี่ยนไม่ต้องตามมาเลยนะเป็นผู้ชายเนี่ยอุ้ยยายพลอยนี่จริงๆไปแล้วพลอยไปแอบดูยายพลอยกันดีกว่ายายพลอยเนี่ยไปแต่งชุดนักเรียนชุดใหม่อ้าวแล้วทำไมต้องมาเปลี่ยนไกลถึงร้านเสื้อผ้าด้วยเนี่ยเปลี่ยนที่ห้องน้ำโรงเรียนก็ได้เห็นไหมฉันโดนรถเฉียวเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยยายพลอยอยู่ไหนเนี่ยเสียงจะเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนะโอ้ยเวลาโกรธเสียงก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเวลาลมดีก็จะเป็นแบบเนี้ยไหนเอ้าแล้วยายพลอยไปไหนเนี่ยโอ้ยให้ไปเปลี่ยนชุดไปนานจริงเลยอยู่ไหนมันต้องแอบมาร้านเสื้อผ้าแน่เลยนี่ยายพลอยน่ารักอ่ะน่ารักสวยแบบริ้วร้อยน่ารักมากเลยชอบแล้วฉันจะคานทำไมเนี่ยโอ้ยสวยปะถ้างั้นก็พร้อมแล้วจะไปโรงเรียนละโอเคมิตายนะจ๊ะน้องๆพี่ยันเดเรแค่แซบมาบอกว่าอัปเดตแล้วชุดแล้วก็ทรงผมนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดติดตามให้กันและกดไลค์ให้กันด้วยนะจ๊ะ